เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้สูงอายุรายใหม่นะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนนะครับซึ่งในปี2562เนี่ยนะครับท่านได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้แล้วนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะสิ้นปีงบประมาณของทางราชการก็คือเดือนกันยายน2562นะครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563เนี่ยนะครับก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่ของทางราชการนะครับก็คือปีงบประมาณ2563นั่นเองซึ่งก็จะทำให้ผู้สูงอายุนะครับรายใหม่ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับเริ่มได้รับเงินเบี้ยยังชีพกันแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดในประเด็นของผู้สูงอายุที่อายุจะครบ60ปีในปี2563นะครับท่านก็จะได้รับเงินในเดือนถัดไปนะครับหลังจากเดือนที่ท่านครบอายุ60ปีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านจะอายุครบ60ปีในเดือนธันวาคม2562นะครับท่านก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเดือนแรกในเดือนมกราคม2563นะครับหรือท่านผู้สูงอายุท่านใดนะครับมีอายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์2563ท่านก็จะได้รับเงินในเดือนมีนาคม2563นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับและจะอายุครบ60ปีในเดือนใดก็ตามนะครับในปี2563เนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับเงินในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2562เป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีนะครับก็จะเริ่มทยอยได้รับเงินเบี้ยยังชีพกันแล้วนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนความรู้กันนะครับครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ